รวมคนดีรวมคนดังในรอบ2เดือนที่ผ่านมาคนดีของพรรคก้าวไกลคนดีของพรรคประชาชนโอ้โหศูนย์รวมคนดีไม่ได้ว่าจะอะไรนะไม่ได้ขยุงขยี้นะแค่อยากจะบอกว่าบุคคลคนดังเหล่านี้เขาเลือกพรรคก้าวไกลเรียกว่าช่วงนี้มีประเด็นไม่ให้ได้พักตั้งแต่กรณีคดีทองแม่ตั๊กป๋าเบียแก๊ง RUK พม่าดีไอคอนและล่าสุดกับกรณีแม่น้องอมยิ้มที่กุเรื่องว่าลูกสาวหายจนทำให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาทุกเรื่องล้วนเป็นกระแสที่สังคมจับตาอย่างมากโดยเฉพาะคดีดีไอคอนภายหลังการจับกุม18บอสแห่งดีไอคอนกรุ๊ปรวม3บอสดาราฝากขังในฐานะผู้ต้องหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทำให้เป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องหาคดีดีไอคอนกรุ๊ปมาฝากขังต่อศาลอาญารัชดาและศาลคัดค้านประกันตัวทั้งหมดจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลางแต่ที่น่าสังเกตว่าแต่ละคดีที่เกิดขึ้นเบื้องหลังบุคคลเหล่านั้นเชียร์พรรคส้มและเลือกพรรคส้มมาโดยตลอดจนล่าสุดหนุ่มแคนตัวตึงโซเชียลได้ออกมามัดรวมคนดีคนดังในรอบ2เดือนที่ผ่านมาทั้งคดีดีไอคอนแก๊ง RUK ทองแม่ตั๊กป๋าเบียร์และมากรณีของแม่น้องอมยิ้มทุกคนล้วนเชียร์พรรคส้มแบบเปิดหน้าเปิดตามาโดยตลอดรวมคนดีรวมคนดังในรอบ2เดือนที่ผ่านมาคนดีของพรรคก้าวไกลคนดีของพรรคประชาชนโอ้โหศูนย์รวมคนดีไม่ได้ว่าจะอะไรนะไม่ได้ขยุงขยี้นะแค่อยากจะบอกว่าบุคคลคนดังเหล่านี้เขาเลือกพรรคก้าวไกลเขารักพรรคส้มดีของประชาธิปไตย อยากจะบอกพวกสามกีบว่าไปซื้อทองแม่ตั๊กแล้วหรือยังคลิปนี้ทำโซเชียลแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องบ้างบอกว่าเล่นตัดท่อน้ำเลี้ยงส้มหมดแล้วส้มจะกินอะไรแต่ละคนดีๆทั้งนั้นพวกด้อมส้มยุคเผด็จการดาราบวกคนดังทั้งหลายด่าลุงอย่างเมามันแต่ไม่เป็นไรพอมายุคประชาธิปไตยที่พวกส้มหอยหากลับโดนจับซะงั้นถ้าไม่อยากให้เขาซ้ำเติมก็อย่าทำเรื่องไม่ดีแก่บ้านเมืองแก่ประชาชนแก่พระมหากษัตริย์นะส้มหรืออีกความเห็นที่บอกว่าส้มที่เรารู้จักมันก็มีความคิดแปลกๆแบบนี้แหละอยู่ห่างๆดีที่สุดป๊าดรวมคนดีรวมคนดังในรอบ2เดือนที่ผ่านมาคนดีของพรรคก้าวไกลคนดีของพรรคประชาชนโอ้โหศูนย์รวมคนดีไม่ได้ว่าจะอะไรนะไม่ได้ขยุงขยี้นะแค่อยากจะบอกว่าบุคคลคนดังเหล่านี้เขาเลือกพรรคก้าวไกลเขารักพรรคส้มดีของประชาธิปไตย อยากจะบอกพวกสามกีบว่าไปซื้อทองแม่ตั๊กแล้วหรือยัง มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ